สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะช่วงพยากรณ์ดาวเดือนมิถุนายน2565นะคะลัคนาราศีพฤษภเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยแอดคิดว่ามันมีเรื่องของความเปลี่ยนแปลงความวุ่นวายหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาหาชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยอย่างกระทันหันฉับพลันทันทีเยอะแยะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางไกลการอะไรการขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องของงานในแบบไม่ตั้งตัวเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนที่ทำงานเปลี่ยนตำแหน่งงานนะคะหรือเปลี่ยนบริษัทไปเลยหรือเปลี่ยนลักษณะงานไปเลยอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นได้นะคะรวมถึงเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยรู้สึกผ่อนคลายกับเรื่องของอุปสรรคหรือเรื่องอะไรต่างๆจิตใจเนี่ยค่อนข้างสบายขึ้นนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนอริเนี่ยเข้าไปสู่ภพเรือนวินาศนะคะหลายๆอย่างที่เป็นอุปสรรคเนี่ยมันวินาศไปมันหมดไปมันจบลงไปนะคะเรื่องหน้าที่การงานสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในระยะเวลาที่ต้องคิดต้องทำต้องแก้ไขปัญหาอยู่เรื่อยๆแต่บางคนก็จะเริ่มมีงานการเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศการต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาต่างประเทศภาษากฎหมายภาษาในแบบที่เขาเรียกว่ามีภาษาของตัวเองอะไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์แขนงใดก็ตามนะคะดูดวงดูลายมือดูไพ่ดูทางเขาเรียกว่าอะไรนะภารตะทางจีนทางอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีภาษาเป็นของตัวเองใช่ไหมคะรวมถึงพวกโปรแกรมเมอร์ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภที่ทำงานเกี่ยวกับรับเหมาเช่าช่วงทำอะไรก็ตามที่คนอื่นก็ทำพังอ่ะคุณก็ไปทำแล้วปรากฏว่าคุณทำได้หรือไปแบบว่ารับจ้างทุบตึกทำอะไรที่มันเกี่ยวกับวินาศหรือว่าเป็นสินเชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเก็บเงินกู้ปล่อยเงินกู้อย่างเงี้ยก็ได้ค่ะช่วงระยะเวลานี้ก็จะมีงานการเข้ามาเยอะนะคะถ้าถามว่ามีโชคลาภไหมก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้โชคลาภมาเต็มนะคะดาวโชคลาภของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยเป็นเกษตราธิบดีแล้วอยู่อย่างเงี้ยตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นในปีนี้แอดบอกเลยว่าเดี๋ยวพอให้ดาววินาศนะคะพ้นเรือนลาภะไปก่อนดาววินาศก็คือดาวพระอังคารรวมถึงดาวพระเกศเนี่ยก็คือเป็นตัวปั่นป่วนนะคะเป็นเรื่องของอารมณ์ความเครียดในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยเดี๋ยวขยับย้ายคุณก็จะดีขึ้นคุณฟังแอดมินอยู่ในวันที่18พฤษภาคมนะคะจะออนแอร์ในวันที่18พฤษภาคมทีนี้พระอาทิตย์กุมตัวเองเนี่ยนะคะพระอาทิตย์เข้าสู่ภพเรือนตัวเองนะคะในลัคนาราศีพฤษภก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายนะเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารนะคะบุตรหลานบริวารเจ็บป่วยเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยเป็นคู่ศัตรูอยู่ในเรือนวินาศนะมันมีโอกาสที่จะใช้เงินใช้ทองไปหรือบางคนเนี่ยบุตรหลานบริวารเนี่ยปรากฏว่าได้ตำแหน่งแห่งที่ไปทำงานไกลไปอยู่เมืองนอกไปอย่างโน้นอย่างนี้นะคะต้องมีเงินซื้อโน่นซื้อนี่ให้เขาอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ดีมากๆของคุณนะคะเพราะว่าชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงระยะเวลานี้มันเกิดความมั่นคง สำหรับตัวเองในบางอย่างเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนพันธุนะคะเกิดความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศบ้านช่องหลักฐานคือเหมือนกับมีการมีขยับขยายอะไรแบบนี้ด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตาจะมีคนที่เหมือนกับเข้ามาสู่ฮกอ่ะจะต้องพูดว่าอะไรดิเข้ามาคือมีคนศรัทธาคุณเยอะแยะนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็หาเงินได้ใช้เงินคล่องนะคะช่วงระยะเวลานี้เดี๋ยวพระอาทิตย์ขยับย้ายก็ยิ่งดีขึ้นอีกเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยดาวต่างๆขยับย้ายและจะเกิดผลอย่างไรกับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะดาวแรกที่ขยับย้ายและแอดมินคิดว่าดีมากเลยก็คือดาวพระพุธนะคะซึ่งเป็นเจ้าเรือนปุตตะบุตรหลานและบริวารรวมถึงการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก่อนหน้านี้ไม่อยากให้เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่อยากให้ลงทุนอะไรเลยรวมถึงระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบริวารจนถึงวันที่7มิถุนายนดาวพระพุธออกนะคะดาวพระพุธออกก็แสดงว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณจะติดต่อสื่อสารทำการลงทุนอะไรต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ดีเด่นมาก
นะคะไม่ว่าจะเป็นงานใหม่นะเงินทองในช่วงระยะเวลานี้ก็เข้ามาดีเขาเรียกว่าดีทวีคูณดีกว่าตอนแรกที่แอดมินบอกว่าดีอีกนะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตาพูดเงินได้เงินพูดทองได้ทองในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าพระพุธเข้ามาสู่ภพเรือนนี้นะพระพุธเป็นคู่ธาตุน้ำนะคะกลุ่มร่วมกับพระอังคะพระอาทิตย์ซึ่งเป็นคู่สมพลกับเจ้าเรือนนะคะในส่วนของตัวเจ้าเรือนเองแม้จะอยู่ในภพวินาศเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาบางคนพบเจอกับอุปสรรคไปแล้วในเดือนพฤษภาคมช่วงระยะเวลานี้ก็จะพบเจอเรื่องราวดีๆนะคะแต่ถ้าคุณยังไม่เจออะไรเลยในเดือนพฤษภาคมยังไม่ได้เครียดยังไม่ได้อะไรตอนนี้เตรียมรับมือกับปัญหาต่างๆเพื่อที่จะก้าวเข้าไปสู่ความได้โชคลาภหรือความประสบความสำเร็จนะคะต้องเตรียมก่อนเพราะว่าสุดท้ายแล้วดาวเจ้าเรือนตัวเองที่อยู่ในภพเรือนวินาศเนี่ยมันเหมือนกับช่วงระยะเวลานี้ตั้งแต่พฤษภาคมนะคะเป็นต้นมานะคะคุณมีความรู้สึกกุ้มใจกังวลใจเกี่ยวกับอะไรบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องบุตรหลานบริวารนะคะเรื่องปัญหาของตัวเองนะคะเรื่องดาวมฤตยูก็เรื่องของความปุบปับฉับพลันหรือว่าเกิดเรื่องราวอะไรบางอย่างในชีวิตทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแอดเอามาจากไหนแอดเอามาจากดาวทั้งหลายที่เข้าไปสู่ภพเรือนวินาศนั่นหมายถึงว่าตัวเจ้าชะตาเนี่ยคิดมากคิดเยอะนะคะจนกว่าดาวพระศุกร์จะขยับย้ายนั่นเองเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้แอดจะต้องเตือนคุณว่าการพูดการเจรจานะคะเรื่องความมั่นคงทางด้านบ้านช่องที่ดินทรัพย์สินการงานมันดีแล้วสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณเครียดนะคะถ้าเกิดคุณควบคุมมันได้ไปในทิศทางที่ดีพบเรือนวินาศจะทำอะไรเจ้าชะตาหรือว่าชาวลัคนาราศีพฤษภไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าคิดเยอะนะคะอย่าคิดเยอะหรือว่าอย่าเครียดกับเรื่องที่แอดมินบอกไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องบุตรหลานบางคนนะคะมีน้องบางคนเกิดลัคนาราศีพฤษภเขากำลังตั้งใจไปหาหมอเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานนี่แหละเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งเรื่องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องกังวลว่ามันจะได้ผลไหมแอนบอกเลยว่ารอนะคะรอให้พระพุธย้ายซึ่งแน่นอนพระพุธจะย้ายในวันที่7มิถุนายนและ7มิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยเกิดผลดีทั้งสิ้นนะคะไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลไอ้สิ่งที่เกิดความกังวลขึ้นมาคือความกังวลเพราะว่าดาวตัวเองอยู่ในภพเรือนวินาศมันเป็นภพเรือนสุดท้ายแล้วมันกำลังจะผ่องถ่ายเรื่องราวหลายๆคือเคลียร์วงรอบของจักรราศีของตัวคุณแล้วก็เข้าไปสู่ความเป็นเกษตราธิบดีแล้วชาวพฤษภก็จะกลับมาเฮฮาร่าเริงวิธีที่ดาวพระศุกร์ยังอยู่ในภพเรือนวินาศอย่างนี้คือทำจิตใจให้สงบถ้านับถือศาสนาพุทธสวดมนต์ได้ก็สวดมนต์นะคะสวดมนต์เนี่ยเป็นพลังจิตทางด้านของพลังงานที่มันเย็นนะคะเวลาที่พลังงานมันเย็นเราก็จะไต่ตองหรือว่าพบเห็นสัจธรรมหรือความจริงได้ง่ายเขาเรียกว่าตกผึกความคิดได้ง่ายนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนะคะแอดก็ไม่ทราบว่าศาสนาอื่นเนี่ยเวลาที่เขาให้นั่งเงียบๆหรือว่าทบทวนความคิดเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นแอดก็อยากจะบอกว่าลองให้เวลากับตัวเองอยู่ในมุมสงบนะคะไม่ต้องฟังเพลงไม่ต้องดูนั่นดูนี่ไม่ต้องดูซีรีส์ไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหาอ่านหนังสือที่มันอ่านแล้วมีความคิดหรือว่ามีที่เขาว่ากันว่าโลกสวยนั่นแหละลองดูค่ะมุมมองมุมบวกอะไรเงี้ยช่วงระยะเวลานี้เพราะดาวคุณตกในเดือนวินาศแน่นอนนะคุณเครียดนะคะและความเครียดเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแบบว่าความวุ่นวายในจิตใจของตัวเองตัวของคุณเองก็จะไม่ค่อยรื่นเริงนะคะเขาเรียกว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่หวาดระแวงทุกสิ่งอย่างเลยกลัวทุกอย่างในช่วงระยะเวลาที่พระศุกร์ตกอยู่ตรงนี้นะคะกลัวจนกระทั่งถึงว่าไม่ว่าคุณจะไปทำอะไรคุณกลัวตัวเองทำไม่สำเร็จกลัวตัวเองทำให้เสียหายกลัวตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ทำให้ทุกเรื่องที่กำลังดีอ่ะมันพังลงบางทีก็มีวิธีการคิดที่เศร้าโศกเสียใจอะไรไปเองโดยที่มันไม่มีเรื่องเศร้าโศกเสียใจมันเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นในระยะเวลานี้แอดแนะนำให้อยู่นิ่งๆการอยู่นิ่งๆไม่ใช่การแบบว่าหลอกตัวเองว่ามันไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะเพียงแต่ว่าให้มองทุกอย่างเป็นมุมบวกนะคะมันก็แบบว่าอยากไปตำแหน่งเนี้ยแล้วมันไม่ได้อะก็มีมุมบวกว่าเออคนนั้นได้เขาก็เหมาะสมดีถ้าเกิดเราไปเราอาจจะต้องเหนื่อยกว่านี้อาจจะต้องเสียเวลาชีวิตมากกว่านี้อาจจะไม่ได้สบายอย่างตอนนี้นะคะการที่ดาวเราเข้าเรือนวินาศเราอาจจะเครียดคิดเยอะ
ไม่สนโลกไม่สนใครไม่อยากไปไหนเก็บเนื้อเก็บตัวอันนี้ส่วนหนึ่งละแต่อีกส่วนหนึ่งคือมันจะบางคนไม่มีเรื่องนี้เลยก็เหมือนกับว่าคุณมีความลับอะไรบางอย่างที่กลัวบางคนมาพบเจอนี่ก็เป็นลักษณะดาวที่ตกอยู่ในภพวินาศแล้วอีกอย่างหนึ่งที่คุณจะพบเจอคือคุณจะพบเจอกับเรื่องที่ไม่คาดไม่ถึงเป็นเรื่องลึกลับอะไรแบบนี้ค่ะเป็นเรื่องแบบว่าเหนือฟ้าใต้บาดาลเป็นเรื่องแบบปาฏิหาริย์เนี่ยมีโอกาสที่จะพบเจออิทธิปาฏิหาริย์อะไรแบบนี้นะคะพบเจอเทพพบเจอฝันเห็นผีหรือว่าไปพบเจอสิ่งที่ลี้ลับเนี่ยดาวตัวเองตกอยู่ในภพวินาศแล้วดาวตัวเองอ่ะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีความอ่อนแอในช่วงระยะเวลานี้มันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นแอดก็เลยแนะนำนะคะถ้าไม่สบายใจไปทำบุญจะไปทำบุญผ้าห่อลงศพจะไปทำบุญอะไรก็ได้นะคะเวลาทำบุญเวลาบริจาคเลือดนะคะบอกเจ้ากรรมนายเวรเลยว่าขอให้มาอนุโมทนาเสมือนหนึ่งท่านเป็นคนทำนะถ้าไปทำกับพระแล้วไม่สบายใจเพราะข่าวพระมันเยอะเหลือเกินนะคะซึ่งก็ไม่แปลกหรอกนะคะในดวงเมืองเนี่ยพฤหัสเป็นวินาศและวินาศเป็นเกษตราธิบดียังมีอีกเยอะค่ะเรื่องพระเรื่องคนที่เรานับถือเกิดเรื่องที่เราแบบว่าเสื่อมศรัทธาเนี่ยยังมีอีกเยอะนะคะตลอดทั้งปีที่พฤหัสอยู่ตรงนี้ในดวงเมืองเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าทำกับพระไม่สบายใจแอดอยากบอกนะคะว่าให้ทำทานนะบริจาคเลือดทำทานทำกับคนตายก็ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างได้ทั้งหมดขอให้เป็นบุญกุศลนะคุณก็จะหลุดพ้นจากที่ดาวตัวเองตกอยู่ในภพเรือนวินาศทำไมแอดพูดเรื่องนี้ยาวเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งวันที่18ไงฮะเหลืออีกต้อง10กว่าวันนะคะที่พระศุกร์จะย้ายเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องเหมือนกับดำเนินชีวิตไปด้วยความลำบากเพราะมันเกิดความหวาดระแวงไปหลายๆสิ่งแต่ถ้าเกิดคุณมีบุพกรรมนะคะทำมาร่วมกันกับแอดคุณบังเอิญมาพบเจอช่องนี้แอดก็คิดว่าเรามีบุพกรรมกำหนดให้มาเจอกันคุณฟังแอดแล้วคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีวิธีแก้ไขปัญหาอ๋อที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าดาวมันเป็นอย่างนี้นะคะคุณก็จะคลายกังวลลงบ้างไม่มากก็น้อยนะคะทีนี้นะคะในเดือนมิถุนายนเนี่ยพอพระพุธย้ายแล้วนะคะพระเกศก็จะขยับย้ายออกจากเรือนลาภะเอาละดาวที่ส่งผลให้โชคลาภความสำเร็จของคุณคอนแคลนย้ายออกไปสู่ภพเรือนกรรมะเพราะฉะนั้นในเรื่องหน้าที่การงานคุณไม่ต้องกังวลว่าพระเกศเข้าไปแล้วจะทำให้การงานของคุณเป็นไวทองหรือเปล่าสำหรับคนที่ตั้งอกตั้งใจมาตลอดพระเกศจะเป็นเทวดารักษาตัวค่ะจะทำให้มันดีบวก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 ขึ้นไปเลยแต่สำหรับคนที่ไม่ตั้งอกตั้งใจทำงานหรือว่ามีเขาเรียกว่าอะไรทำอะไรมาไม่ค่อยดีช่วงระยะเวลานี้ให้เรามาระวังตำแหน่งงานของตัวเองให้ดิบดีเลยเมื่อพระเกศมาเขาเรียกว่าบุญทำกรรมแต่งตามที่ทำมาถ้าทำดีเนี่ยเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมาแน่มาแจ๋งมาแบบแจ่มแจ๋วเลยแต่ถ้าทำมาไม่ดีนะคะก็ต้องบอกว่าให้ระมัดระวังเกาะตำแหน่งของตัวเองให้แน่นๆนะคะหลังจากนั้นนะคะพระอาทิตย์เนี่ยจะย้ายออกจากเรือนตัวเองนะคะเข้าสู่ภพเรือนเมถุนนะคะหรือว่าเรือนกระดุมพระอันนี้ยิ่งดีไปใหญ่เลยเรื่องหน้าที่การงานการเงินนะคะออกมาดิบดีมากนะคะพระอาทิตย์อยู่ในเรือนการเงินเขาเรียกว่าเป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาวันที่15มิถุนายนเนี่ยชาวเป็นต้นไปเนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษภคุณจะได้โชคลาภก้อนใหญ่เป็นเงินเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเงินเลยนะคะบางคนได้จากครอบครัวพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาบุตรหลานบริวารจะเป็นเงินก็ได้เพราะว่ามันเป็นเรือนเงินจะเป็นทรัพย์สินหลักทรัพย์อะไรก็ได้เหมือนเขามาช่วยทำให้คุณได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินทรัพย์สินอะไรเพราะว่ามันเป็นดาวพันธุนึกออกไหมคะหรือบางคนที่คิดจะขายบ้านขายช่องขายที่ดินนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะไกล่เกลี่ยรวมกันกับญาติเนี่ยปรากฏว่าลงตัวเป๊ะแบ่งสรรปันส่วนได้คนที่เคยมีปัญหาอะไรช่วงระยะเวลานี้คุยกันได้นำเงินทองเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกรรมมาให้บางคนก็ได้รับโชคลาภโชคลาภจากไหนโชคลาภจากดาเลขบ้านนะเลขรถเลขที่อยู่อะไรแบบนี้เพราะว่าเป็นเรือนพันธุหรือว่าเป็นคุณแม่อายุคุณแม่จับให้คุณแม่ซื้อให้ญาติผู้ใหญ่ให้เลขอะไรแบบเนี้ยก็ได้เพราะว่าพันธุก็คือญาติข้างแม่คุณแม่ของเรานะคะครอบครัวเรา
พี่น้องบุตรหลานบริวารได้ทั้งหมดที่เป็นพันธุนะคะเขาเรียกว่าจะนำมานำเงินมาให้ยังไงมาคอมเมนต์บอกแอดมินนะว่ามีใครนำเงินมาให้หรือว่าได้โชคลาภจากอะไรแอดจะได้เก็บไว้เป็นสถิติในรุ่นของโหราศาสตร์รุ่นแอดนะคะทีนี้นะคะพอดาวพระอังคารย้ายเข้ามาเป็นราชาโชคแล้วนะหลังจากนั้นนะวันที่19อีก4วันดาวเจ้าเรือนตัวตนของคุณเนี่ยขยับย้ายแล้วเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่19เป็นต้นไปเนี่ยคุณจะเฮฮาปาร์ตี้มากนะคะมากซะยิ่งกว่าพระอาทิตย์เป็นราชาโชคอีกนะคะเพราะว่าดาวตัวเองเป็นเกษตราธิบดีเชื่อไหมว่าพอดาวตัวเองเป็นเกษตราธิบดีเนี่ยไอ้ความวบแวบวบแวบเรื่องระแวงแคงใจเรื่องเครียดเรื่องไม่รู้สึกไม่สมหวังรู้สึกมีคนปองร้ายรู้สึกทำอะไรก็ไม่ดีจะทำนั่นทำนี่พังทำให้คนอื่นก็ไม่ประสบความสำเร็จเข้าไปทำงานกับใครก็ไม่มีใครชอบอะไรเงี้ยจบเลยกลายเป็นคนมั่นอกมั่นใจตัวเองแล้วกลุ่มร่วมกับดาวพุธด้วยนะโอ้โหคุณเอ้ยต้องบอกว่าเป็นคู่เสน่ห์ช่วงระยะเวลานี้มีเสน่ห์มากจะทำแล้วจะได้รับกิจการงานใหม่นะคะในช่วงระยะเวลานี้สำหรับบางคนเนี่ยแอดต้องบอกเลยว่าเหมือนกับน้องแอดเนี่ยแอดบอกเลยว่าช่วงระยะเวลานี้เป็นต้นไปเนี่ยเกณฑ์ได้บุตรได้ธิดามาละนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระพุธเนี่ยต่อไปเนี่ยในช่วงระยะเวลาครึ่งปีเนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาที่ดีที่สุดของพระพุธนะคะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งมหาจักรมหาอุดราชาโชคนะได้หมดคู่ธาตุน้ำอะไรได้หมดนะคะเป็นเกษตราธิบดีก็ได้เป็นคู่มิตรก็ได้เป็นเกษตรก็ได้เป็นอุดก็ได้ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ต้องได้ละลูกหลานช่วงนี้นะคะถ้าเกิดดาวพื้นดวงไม่ขัดเนี่ยคุณได้แน่นอนมันเป็นช่วงระยะเวลาที่สำหรับคนรอบุตรรอธิดาจะประสบความสำเร็จสำหรับคนบางคนที่มีแล้วบุตรธิดาของคุณในช่วงระยะเวลา6เดือนเป็นต้นไปเลยอะแอดทายล่วงหน้าไปเลยว่าส่งผลดีให้ความปลาบปลื้มใจนะคะมีแต่เรื่องดีๆนำเงินนำทองนำโชคลาภมาให้นะคะบุตรส่งเสริมบางคนให้ลูกไปหยิบลอตเตอรี่ได้รางวัลที่1อะไรแบบเนี้ยเกิดขึ้นได้เลยเขาเรียกว่าเหมือนกับบุตรเนี่ยมีบุญมีบารมีในช่วงระยะเวลานี้นะคะแล้วตัวเจ้าชะตาเองเนี่ยเขาเรียกว่าหลุดพ้นจากความกังวลทั้งหลายทั้งปวงเลยมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาหานะแล้วเจ้าชะตาเนี่ยถ้าบอกว่ามันเป็นอริแฝงเรือนก็ต้องบอกว่าให้ทำใจเพราะว่าดาวตัวเองเนี่ยมันเป็นดาวเจ้าเรือนอริใช่ไหมพฤษภเนี่ยไม่ได้อะไรมาแบบว่าไม่เหนื่อยหรอกคุณต้องเหนื่อยคุณต้องสู้คุณต้องต่อสู้นะคะลูกจะดีก็คือคุณสอนเขาที่ผ่านมาคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยหาเงินให้เขาเรียนอย่างงู้นอย่างนี้แต่ตอนนี้เขาเป็นคนให้ความภาคภูมิใจคุณนะคะส่งเงินให้คุณก็มีสำหรับคนที่บุตรหลานบริวารเติบโตแล้วนะคะสำหรับคนยังไม่มีบุตรล่ะคนยังไม่มีบุตรไม่มีบุตรช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่ว่าเรื่องของการเสี่ยงโชคเรื่องของการเสี่ยงดวงเรื่องของการลงทุนอะไรใหม่ๆต่อจากนี้ไปประมาณ6เดือนดีขึ้นมันอาจจะมีช้าๆชะลอชะลอเวลาที่พระพุธเดินไม่ค่อยดีแต่ช่วงระยะเวลาที่คุณอยู่ซีกเนี้ยเขาเรียกว่าซีกตะวันขึ้นของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยนะคะช่วงระยะเวลานี้นะคะแอดต้องบอกเลยเนี่ยที่แอดเอาลูกศรลากๆเนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาที่ดีของดาวพระพุธมากๆเลยนะคะเนี่ยจนมาถึงช่วงระยะเวลานี้เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภถ้าคุณฟังแอดมินในเดือนพฤษภาคมคุณไม่ต้องกังวลหรอกมิถุนายนเป็นเดือนที่ดีมากๆสำหรับคุณนะคะต่อไปนะคะดาวพระศุกร์ขยับย้ายแล้วในวันที่19มิถุนาวันสุดท้ายจะมีดาว2ดวงขยับย้ายในวันเดียวกันเลยดาวแรกก็คือดาวพระอังคารซึ่งดีมากเลยดาวพระอังคารนะคะเป็นเจ้าเรือนวินาศเข้าไปสู่ภพเรือนวินาศนะคะเป็นเกษตราธิบดีวินาศเข้าวินาศแสดงว่าต่อไปนี้นะคะเรื่องที่ปวดหัวเรื่องที่เครียดเรื่องที่กังวลจะได้รับการแก้ไขอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทุกสิ่งทุกอย่างที่มีปัญหาจะได้รับการเคลียร์แบบชัดเจนนะคะเจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่โหราอาจารย์พูดว่าเป็นชะตาที่รอดพ้นจากความรุนแรงหรือความเสียหายนะคะไม่ว่าจะเกิดคดีความคุณก็จะชนะคดีนะโดยเฉพาะคดีล้มละลายนะสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังคือระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของความประมาทระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้านะคะระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของฟืนไฟในช่วงระยะเวลานี้นะ
ต่อให้ดาวตัวเองออกจากภพเรือนวินาศแล้วแต่ดาววินาศสถิตอยู่ในภพเรือนวินาศเรื่องการต่างประเทศอะไรดีอย่างที่แอดมินบอกนะคะคุณจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าสงบมีสติแล้วก็เป็นคนที่วางแผนงานต่างๆได้ดีจะไม่ระแวงแคลงใจอะไรอย่างเดิมแล้วนะคะแต่การที่ดาววินาศเข้าสู่ภพเรือนวินาศเคล็ดวิธีอย่างหนึ่งนะคะสำหรับปีนี้ไม่ใช่ปีนี้สำหรับการที่ดาวพระอังคารเข้าสู่ภพเรือนนี้ก็คือการอยู่นิ่งๆนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตาเนี่ยเหมือนถูกชะตาชีวิตอะจัดแจงให้คุณเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังงานหลายงานคือถ้าเกิดสมมุติว่าคุณทำอะไรที่แบบโดดเด่นมากคุณจะโดดเด่นมากจริงๆแต่คุณจะมีศัตรูมากด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้ถามว่าคุณชนะศัตรูไหมสำหรับแอดมินคุณชนะศัตรูนะคะแอดมองอย่างนั้นเพียงแต่ว่าการที่มีศัตรูรอบทิศทางมากเกินไปการทำตัวโดดเด่นเกินไปเนี่ยมันจะทำให้การดำเนินชีวิตเนี่ยลำบากคือเวลาที่ดาวพระอังคารเข้าสู่ภพเรือนวินาศแบบเนี้ยแอดจะต้องบอกเลยว่าตัวเจ้าชะตาเนี่ยจะขยันมากๆจะเป็นลักษณะของความขยันที่ได้เรื่องด้วยนะแต่ไม่ได้มีเรื่องนะเป็นความขยันที่ประสบความสำเร็จถ้าคุณทำอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศนะสินเชื่อยาหมออะไรแบบนี้นะคะก็จะต้องบอกว่ามันค่อนข้างประสบความสำเร็จแหละนะคะแต่มันมีคนอิจฉาริษยามันมีคนจะทำให้คุณลำบากเพราะฉะนั้นแอดเลยแนะนำว่าให้อยู่แบบสงบๆในช่วงระยะเวลาที่ดาววินาศเข้าสู่ภพเรือนวินาศให้อยู่เงียบๆนิ่งๆไม่ต้องสนใจกับเรื่องราวภายนอกบ้างอะไรที่เป็นปัญหาของคนอื่นก็ให้เขาจัดการเอาเองเราไม่ต้องไปช่วยอะไรมากนะคะคือไม่ต้องเอาใจไปจับอ่ะมันก็จะทำให้คุณคิดวิตกกังวลวุ่นวายหรือว่าเวลาที่ดาวพระอังคารอยู่อย่างเงี้ยมันจะเหมือนมีความร้อนน่ะแอดก็เลยบอกให้เงียบๆอยู่นิ่งๆไม่ต้องทุรนทุรายออกไปช่วยในเรื่องของคนอื่นไม่ต้องควบคุมตัวเองไม่ได้ในช่วงระยะเวลานี้อย่าใจร้อนนะคะเพราะพระอังคารเนี่ยเหมือนมีดแอดบอกแล้วเวลาที่เขาเป็นเกษตรที่พอดีแล้วเขาแข็งแกร่งเนี่ยเจ้าชะตาช่วงระยะเวลานี้อาจจะห้าวมากก็ได้ทีนี้ไอ้ความห้าวเนี่ยมันจะไปห้าวกับใครห้าวกับอะไรมันไปกลุ่มร่วมกับดาวเจ้าเรือนการงานเพราะฉะนั้นมันต้องระมัดระวังในเรื่องของการงานที่เจ้าชะตาจะเป็นคนบุ่มบ่ามมันจะทำให้เจ้าชะตาเหมือนกับพบเจอผู้คนที่เขาเรียกว่าอิจฉาริษยาคุณหรือว่าถูกคนอื่นทรยศหักหลังในช่วงระยะเวลานี้แต่คุณจะกลายเป็นคนที่เอาตัวรอดได้อย่างที่แอดมินบอกในที่สุดคือเรื่องราววุ่นวายมันเข้ามาหาเองในช่วงระยะเวลานี้นะคะทีนี้แอดต้องบอกก่อนพอมาถึงดาววินาศเป็นเกษตรแอดทายอย่างเงี้ยเดี๋ยวกุ้มใจกันไม่ต้องกุ้มใจนะคะดาววินาศเป็นวินาศน่ะมันแค่เดือน2เดือนเองดาวอื่นๆของคุณนั้นเป็นเกษตราธิบดีที่เรียกว่าดีเด่นและเดี๋ยวมันมีอีกดาวนึงนะคะที่จะขยับย้ายก็คือดาวพระพุธพระพุธเนี่ยขยับย้ายในเดือนนี้2ครั้งเลยถ้าเกิดใครสังเกตคือเสด็จเดินเร็วนะคะพระพุธเป็นเจ้าเรือนการเงินเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้เรื่องเงินทองนะคะตัวเจ้าชะตาจะหาเงินได้ง่ายแล้วก็มีเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยไปส่วนมากแล้วการจับจ่ายใช้สอยบางคนเนี่ยเหมือนที่แอดมินบอกจะเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบริวารหรือว่าการทำกิจการใหม่ๆซะเยอะอย่าเอาไปทุ่มทุนกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้มากแม้แอดจะบอกคุณว่าช่วงระยะเวลานี้คุณมีโชคลาภนะคะพระพุธจะขยับย้ายอีกครั้งหนึ่งในวันเดียวกับที่พระอังคารขยับย้ายก็คือวันที่25พฤษภาคมนะคะเข้าไปในเรือนการเงินเป็นเกษตราธิบดีอีกแล้วเห็นไหมคะการที่คุณมีดาววินาศเข้าพบเรือนวินาศมันเป็นแค่ดาวเดียวเป็นเกษตราธิบดีแล้วยังเป็นผู้รอดจากความวินาศด้วยอาจจะไล่ให้คุณฟังว่าคุณมีความมั่นคงอะไรบ้างในเดือนมิถุนายนนะคุณมีความสุภะนะคะสุภาเป็นเกษตราธิบดีดาวพระเสาของคุณนั่นแหละค่ะเป็นเจ้าเรือนสุภานะคะเพราะฉะนั้นเกิดความเจริญ
มากๆในกรณีที่พระสาวของคุณไม่ได้เป็นกาลีจรชาวลัคนาราศีพฤษภมีโอกาสนะคะได้ไปเดินทางไปศึกษาชั้นสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศนะหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในช่วงระยะเวลา2ปีเนี่ยต้องมีคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถ้าพระสาวของคุณไม่เป็นกาลีจรคุณจะได้เป็นแบบหัวหน้างานผู้อำนวยการผู้จัดการนะคะมีคนพึ่งพาอาศัยนะคะแล้วก็เป็นคนที่คิดถึงอนาคตข้างหน้าในระยะเวลา2ปีเนี้ยมันเหมือนกับมีการตีบวกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสกิลของคุณเหมือนบางคนน่ะเคยซ่อมอะไรได้ชอบซ่อมนู่นซ่อมนี่โดยที่ไม่เรียนมาแล้วก็ไม่ได้ทำมาพักหนึ่งละปรากฏว่าระยะเวลานี้กลับมาทำนะคะมันเหมือนกับสกิลหรือว่าพรสวรรค์ของคุณน่ะกลับมาในช่วงระยะเวลานี้ให้สังเกตตัวเองนะคะดาวเจ้าเรือนลาภะนะคะก็เป็นเกษตราธิบดีนะคะอยู่ในเรือนลาภะหมายถึงดาวพฤหัสบดีก็เป็นเกษตรอีกถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็ช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวเคลียร์แล้วเห็นไหมไม่มีอะไรอยู่ในช่องของดาวลาภะเลยแสดงว่าเหมาะแก่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเห็นไหมคะสอดคล้องกับดาวพระเสาร์มันเป็นช่วงระยะเวลาที่ต้องรุ่งเรืองชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงระยะเวลานี้พระเสาร์ก็บอกว่าคุณต้องขยับขยายและได้เป็นผู้จัดการได้เป็นหัวหน้างานได้ขยับเงินเดือนขึ้นทำอะไรก็ตามแบบค้าขายอะไรเงี้ยก็จะได้ผลกำไรไปหมุนเวียนเกิดประโยชน์มีกำไรต่อไปต่อไปต่อไปเรื่อยๆขนาดมีเพื่อนๆก็จะหวังดีนะคะเพื่อนสุขฝูงส่งเสริมมีผลประโยชน์ร่วมกันตลอดเวลาผู้ใหญ่รักใคร่นะคะคนที่ทำงานการเกี่ยวกับการต่างประเทศก็ได้เพราะเป็นมรณะแฝงเรือนลาภะเห็นไหมคะเป็นเกษตรทั้งคู่เพียงแต่เกษตรในเรือนมรณะนั้นอ่อนกว่าเพราะว่าเขาอยู่ไกลแต่ดาวลาภะเนี่ยเข้มแข็งกว่าลาภะเนี่ยยังเขาเรียกว่ายื่นมือเข้าไปในเรือนสหัสชาด้วยเพราะฉะนั้นการติดต่อเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนฝูงนะคะการคิดการเขียนการพูดการเดินทางดีหมดได้รับการส่งเสริมให้ได้ดีนะคะเพื่อนฝูงเข้ามาทำงานด้วยกันมีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะดาวเจ้าเรือนตัวเองนะคะเป็นเกษตราธิบดีหมายถึงดาวพระศุกร์นะคะเกิดความคิดมีความอิสระมีใจนึกคิดมีความคล่องตัวมีความมั่นอกมั่นใจนะคะมีอำนาจด้วยนะมีอำนาจมีบารมีในช่วงระยะเวลาที่พระศุกร์อยู่ตรงนี้มีความทรนงองอาจมีความคิดมีการที่เขาเรียกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตาคล่องแคล่วและมั่นใจในตัวเองมากที่สุดเขาเรียกว่าเป็นจุดสูงสุดในดวงชะตาคุณเราไม่นับมหาอุดหรือว่าราชาโชคทางพระศุกร์นะคะแอดนับที่เกษตราธิบดีคือมันมีความมั่นคงมีความเป็นตัวของตัวเองและรู้สึกว่าทุกๆปัญหาที่เข้ามาในตอนนี้ดาหน้าเข้ามาเลยคุณเอาชนะความยุ่งยากได้นะคะคุณเก่งคุณแข็งแรงนะคะคุณรอให้พระศุกร์เป็นเกษตรอย่างที่แอดมินบอกนะและดาวการเงินนะคะเป็นเกษตราธิบดีนี่คุณมีดาวดีเป็นเกษตราธิบดีเพียบเลยนะคะเวลาที่การเงินเข้ามาแบบนี้นะคะดวงชะตาของคุณมันหมายถึงว่ามันเกิดการหาเงินหารายได้เข้ามาแบบไม่ขาดเป็นช่วงระยะเวลาที่หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีความแน่วแน่ในการที่แบบเหมือนกับว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะเก็บเงินเก็บทองสร้างหลักสร้างฐานสะสมเงินทองหลักฐานมั่นคงในช่วงระยะเวลานี้นะคะเห็นไหมว่าดาวทั้งหลายเรียงตัวกันส่งเสริมให้เจ้าชะตานั้นมีความเข้มแข็งดาววินาศแค่ดวงเดียวไม่สามารถทำให้เจ้าชะตาเหมือนแบบว่าล้มลงได้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงระยะเวลานี้เดินทางให้มากขึ้นถ้าไม่ได้เดินทางเจรจาให้มากขึ้นนะคะเพื่อนฝูงสังคมผู้ใหญ่ล้วนนำพามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ที่จะทำให้กิจการหรืออะไรต่างๆของคุณกำลังก้าวหน้าตำแหน่งงานของคุณก็เช่นเดียวกันนะคะช่วงระยะเวลานี้สิ่งที่แอดมินอยากให้ระมัดระวังคือมันต้องมีเห็นไหมฟังคลิปแอดมินมันต้องมีเรื่องนี้การลงทุนรวมหุ้นกับใครก็ตามนะคะเพราะว่าพระราหูเนี่ยเข้าไปสู่ภพเรือนวินาศกุมร่วมกับดาวเจ้าเรือนปัตตานีนะคะการลงทุนลงหุ้นกับใครก็ตามหรือแม้แต่คู่ของคนรักที่คุณเพิ่งรู้จักกันมาให้ดูให้ดีในช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสที่จะถูกหลอกให้เสียเงินเสียทองนะคะถูกหลอกให้เอาเงินไปลงทุนแล้วไม่ได้คืนแล้วมันสูญไปเพราะมีมฤตยูอยู่ตรงนั้นสำหรับคนที่เพิ่งอยู่ร่วมกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ดูดีๆเพื่อนร่วมลงทุนที่เป็นเพศตรงข้ามระมัดระวังนะคะส่วน
ความรักบ้างความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าช่วงระยะเวลานี้คนโสดอาจจะเจอคนเก่าเข้ามาคนที่เคยเลิกลากันไปหวนกลับมาพบกลับมาเจอกันนะคะได้กลับมาพบมาพูดคุยกันแต่มันก็ยังมีปัญหาแบบเดิมๆนะคะในช่วงระยะแรกๆแต่พอหลังประมาณวันที่19เป็นต้นไปเนี่ยมันเหมือนกับคุณมีเสน่ห์คุณมีลักษณะที่ดีเขาอาจจะกลับเข้ามาหรือออกไปหรือว่ามีคนใหม่ที่ไม่ใช่คนเก่าเนี่ยเข้ามารวมถึงอาจจะได้พบเจอคนต่างชาติต่างภาษาคนอยู่ไกลนะคะต้องติดต่อกันทางไกลแบบนี้ได้นะคะเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่ามีเสน่ห์มีรูปเป็นทรัพย์นะคะมีเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพูดการคิดการเขียนคือมันมีเพศตรงข้ามเข้ามาพัวพันในระยะเวลานี้แน่นอนเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่มันเป็นคู่ธาตุน้ำกันนะคะแล้วก็มักจะเป็นเด็กเป็นคนอ่อนกว่านะคะที่เข้ามาหาเจ้าชะตานะเขาเข้ามาหาด้วยนะคะในส่วนของคนมีคู่นะคะแอดมินต้องบอกแบบนี้ว่าคุณกับคู่ครองคนรักเนี่ยมีโอกาสจะไปเที่ยวต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนนะคะอาจจะตามเขาไปเพราะว่าเขาไปทำงานหรือว่าคุณไปทำงานมีโอกาสแบบนั้นนะคะได้เดินทางได้ไปเที่ยวไกลพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะในช่วงระยะเวลานี้บางคนอาจจะมีปากเสียงกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดามีเรื่องปวดหัวมีเรื่องขบคิดในเรื่องการงานก็อย่าเอาไปสุ่มให้กับอีกคนหนึ่งกับอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระมัดระวังคือเวลาที่ดาวปัตตานิเข้าสู่ภพเรือนวินาศอย่างเงี้ยให้ระมัดระวังว่ามันจะมีเรื่องที่แบบกระทบใจในช่วงระยะเวลานี้นะคะตั้งแต่วันที่26มิถุนายนเอ้ยใช่ๆๆ26มิถุนายนเป็นต้นไปดาวเจ้าเรือนปัตตานิเนี่ยจะเข้าสู่ภพเรือนวินาศนะคะก็1ระมัดระวังนะคะว่าจะได้รับความเดือดร้อนจากคนต่างเพศนะคะหรือ2คุณกับคู่ครองคนรักเนี่ยมีโอกาสได้พบเจอกับเรื่องที่ทำให้ไม่มีความสุขนะคะเหมือนกับมีเรื่องที่ผิดหวังมีเรื่องที่เสียใจในระยะเวลานี้คือระหว่างกันอาจจะต่างคนต่างทำให้อีกคนเสียใจหรือว่าเป็นเรื่องที่ทั้งสองคนเสียใจก็เป็นได้นะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะมันจะมีเรื่องให้ขาดความสุขถ้าคุณไม่ได้ไปเที่ยวทางไกลนะสำหรับคนที่กลัวจะมีเรื่องแบบนี้ก็พากันไปเที่ยวนะคะพากันไปเที่ยวแก้เคล็ดไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปไหนก็ได้แล้วถ้าเกิดคุณแบบไม่ได้ไปไหนหรอกแอดมินติดงานนะคะเจ้าเรือนกรรมะก็อยู่ในภพเรือนวินาศด้วยทำยังไงดีแก้เคล็ดยังไงดีนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะอยู่ไกลๆกันเพราะมันจะมีรู้สึกถึงความไม่มีความสุขอะไรบางอย่างในชีวิตสมรสของคุณนะคะแต่เรื่องของการทำงานก่อนวันที่26มิถุนายนเนี่ยร่วมมือกันดีนะคะพูดคุยกันดีมีโชคลาภมาด้วยนะคะประสบความสำเร็จหลายอย่างจะกู้ครองคนรักเลยนะคะมีความสุขสบายใจเวลาได้พูดคุยกันช่วงระยะเวลานี้คุณกับกู้ครองอ่ะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่26เนี่ยดีมากเลยแอดก็เลยต้องบอกว่ามันดีมากมาตั้งแต่ถึงวันที่26พอมันขยับย้ายมาที่เรือนวินาศเนี่ยถ้าคุณจะแก้เคล็ดอ่ะคุณก็พากันไปเที่ยวนะคะพากันไปเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดนะคะมันก็จะแก้เคล็ดไปได้แล้วก็ระมัดระวังการพูดจาประทักคารมกันหรือระมัดระวังเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นฉับพลันโดยที่ทำให้คุณไม่มีความสุขกันทั้งคู่นะคะในเรื่องของสุขภาพช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าพฤษภก็ไม่ได้มีอะไรน่ากังวลมากนะคะเพราะดาวออกจากเรือนอริดาวออกจากเรือนวินาศเกือบทั้งหมดแล้วอะแทบจะไม่มีเรื่องอะไรให้แอดต้องกังวลเลยแต่ในภพเรือนวินาศก็อย่างที่บอกมันยังมีดาวอยู่นะคะมันยังมีดาวอยู่3ดวงนะแอดก็ต้องทำนายไปอย่างเช่นดาวพระศุกร์ออกแล้วก็จะไม่มีเรื่องเกี่ยวกับช่วงตรงกลางแต่ดาวพระราหูมันจะเป็นเรื่องของการอักเสบเป็นผดผื่นคันเป็นแผลเป็นฝีเป็นหนองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอักเสบในร่างกายพระอังคารจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุซึ่งแอดบอกไปแล้วนะคะอังคารเกษตรธิบดีอย่าใจร้อนนะส่วนมฤตยูระวังเรื่องของการเป็นไข้ตัวร้อนปวดหัวอะไรแบบเนี้ยนะคะเป็นเรื่องทั่วๆไปดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีอย่าคิดเยอะวินาศเข้าวินาศอ่ะนะคะมาแทนตัวตนเข้าวินาศอีกละก็จะกลายเป็นว่าแต่ตอนนี้ไม่ซึมเศร้านะเพราะตัวเองเป็นเกษตราธิบดีวินาศเข้าวินาศมันจะมีเรื่องของคนเข้ามาอิจฉาริษยาเท่านั้นแหละอยากจะมาทำให้เสียชื่อเสียงอย่างนู้นอย่างนี้แต่คุณอย่าลืมว่าคุณเนี่ยพระอาทิตย์เป็นราชาโชคนะคะ
พระศุกร์เป็นเกษตรอธิบดีโอ้เข้มแข็งแข็งปึงปังเลยพฤษภคุณไปลุยได้เดือนนี้คุณไม่ต้องเครียดคุณไม่ต้องวิตกกังวลนะคะในเดือนมิถุนายนเนี่ยแจ่มไปเลยนะคะทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นการเดินทางของดาวในเดือนมิถุนายน2565ของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะขอบพระคุณที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้ขอบพระคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาและยังแชร์คลิปให้ด้วยทุกการไม่ข้ามและทุกการแชร์เนี่ยทำให้แอดมินได้รับรายได้เข้ามาพัฒนาตัวเองพัฒนาช่องนะคะแล้วก็ตั้งอกตั้งใจทำคลิปให้ชาวลัคนาราศีพฤษภได้ฟังขอบพระคุณมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ